3ชนิดเหล็กรูปพรรณที่วิศวกรต้องรู้ที่1นะครับก็คือเหล็กรีดร้อนภาษาอังกฤษเราเรียกว่า hot rolled steel เหล็กชนิดนี้นะครับเอาแท่งเหล็กนะครับที่มี2ขนาดด้วยกันนะครับขนาดที่1เราเรียกว่าแท่งบิลเลตนะครับเอาไปอบที่อุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียสนะครับรีดออกมาเป็นเหล็กเส้นแต่ถ้าเป็นบลูมนะครับก็คือเหล็กแท่งใหญ่เนี่ยเอาไปอบที่อุณหภูมิ 1,250 องศาเนี่ยรีดออกมาเนี่ยจะเป็นเหล็กใหญ่หน่อยนะครับอย่าง H beam I beam Y แฝงเหล็กชนิด2นะครับเราเรียกว่าเหล็กขึ้นรูปเย็นภาษาอังกฤษก็คือ cold form steel เหล็กชนิดนี้นะครับนิยมทำมาจากเหล็กม้วนนะครับที่ได้จากการรีดร้อนมาเอาเหล็กม้วนตัวนี้นะครับมาเข้าเครื่องนะครับอย่างเช่นเหล็กลูกตัว C เนี่ยมาเข้าเครื่องที่เราเรียกว่าเครื่องสลิตเตอร์เนี่ยดัดเหล็กนะครับออกมาเป็นรูปร่างต่างๆนะครับอย่างเหล็กลูกตัว C นะครับที่เอาไว้ใช้ทำแปรจันทันหลังคาเนี่ยนะครับหรือว่าท่อกลมแป๊บเหลี่ยมแป๊บกลมออกมานะครับพวกนี้ก็อาจจะมีการเชื่อมอีกทีนึงบางชนิดนะครับก็อาจจะเอาไปชุบกาวไนท์นะครับเพื่อป้องกันสนิมเหล็กชนิดนี้นะครับนิยมใช้สำหรับโครงสร้างที่ไม่รับแรงเยอะมากชนิด3นะครับเราเรียกว่าเหล็กรีดเย็นตัวเหล็กรีดเย็นเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Corrosteel ก็เอาเหล็กจากเหล็กรีดร้อนนะครับที่เป็นม้วนเนี่ยที่มีความหนา 2-5 มิลลิเมตรนะครับเอามารีดลดขนาดให้มีความหนาอยู่ที่ 0.2-3.2 มิลลิเมตรการที่ทำให้เหล็กเนี่ยบางลงเนี่ยจะทำให้กำลังรับแรงดึงของเหล็กเนี่ยมากขึ้นนะครับที่เราเรียกว่าจุดยืดสเตรนท์แต่ข้อเสียนะครับก็คือการยืดหดตัวก็จะน้อยนิยมเอาไปใช้สำหรับงานที่ต้องการผิวมันวาวต้องการความหนามากอุตสาหกรรมรถยนต์และยังใช้เป็นโลหะพื้นสำหรับทำแผ่นเคลือบอย่างเช่นเคลือบสังกะสีเพื่อทำหลังคาใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์พิมพ์มีประโยชน์ให้หน่อยครับ